ราคานะคะในราคาเพียงแค่ 1,590,000 บาทค่ะก็สามารถเป็นเจ้าของ New A200 AMG คันนี้ได้แล้วนะคะแถมยังวิ่งน้อยค่ะเพียงแค่ 26,000 กิโลเมตรเท่านั้นแถมวารันตีนะคะยังเหลือยาวๆถึงเดือนกันยายน2025เลยค่ะปกติเนี่ยถ้าเป็นรุ่นก่อนๆของ A-Class นะคะจะเป็นทรงแบบแฮชแบ็กแต่ว่าคันนี้นะคะได้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นทรงแบบซีดานะคะดีไซน์นะคะมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่นะคะหรือว่าคนทำงานในเมืองได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะตัวรถคันนี้ค่ะปีใหม่มากเป็นปี2022และเลขไมล์วิ่งน้อยค่ะแค่ 26,000 กิโลเมตรเท่านั้นมาในราคาเบาๆนะคะแค่ 1,590,000 บาทเท่านั้นค่ะคันนี้นะคะโดดเด่นตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะก็จะเป็นกระจังหน้าแบบไดมอนด์กริลแบบนี้นะคะไฟหน้านะคะก็เป็นดีไซน์ใหม่นะคะมีความโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นค่ะมาพร้อมกับระบบ LED High Performance นะคะให้ความส่องสว่างได้อย่างชัดเจนเลยแล้วก็กันชนด้านหน้านะคะด้านข้างนะคะมาพร้อมกับชุดแต่ง AMG แบบรอบคันเลยค่ะแล้วก็ล้อแม็กของเขานะคะมาพร้อมกับล้อแม็กดีไซน์สปอร์ตจาก AMG Line Double Spoke นะคะให้มาถึงขนาด18นิ้วเลยแล้วก็เป็นดีไซน์ใหม่นะคะเฉพาะตัว A200 รุ่นใหม่รุ่นนี้เท่านั้นค่ะด้านข้างของเขานะคะไซส์ของเขาก็จะมีความขนาดเนี่ยกระทัดรัดนะคะเป็นรถซิตี้คาร์จะขับในเมืองเนี่ยก็คือคล่องแคล่วคล่องตัวเลยทีเดียวค่ะBy Sport Ad Seat นะคะสัญลักษณ์สามเหลี่ยมตรงนี้ช่วยเตือนมุมอับของรถค่ะแล้วก็ยังมี Keyless Go Package นะคะทั้ง4บานประตูเลยทีเดียวค่ะและสำหรับ New A-Class นะคะก็ทรงก็จะเป็นซีดานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังของเขานะคะมาพร้อมกับไฟ LED นะคะดีไซน์เน้นความโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นค่ะสอดรับกับ Diffuser แบบปลายท่อคู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูช่องเก็บสัมภาระด้านหลังกันนะคะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยไม่มีฝาท้ายไฟฟ้าแต่ก็เปิดได้ง่ายๆเลยค่ะด้านหลังนะคะช่องเก็บสัมภาระถือว่าใหญ่อยู่เลยนะคะและต้องบอกเลยนะคะพอเป็นรุ่นใหม่อย่าง New A200 แล้วนะคะความจุด้านหลังเนี่ยสามารถจุของได้เยอะกว่ารุ่นก่อนเลยทีเดียวนะคะถ้าเป็นตัวแฮชแบ็กเนี่ยจะจุได้น้อยกว่านี้ตัวนี้นะคะได้ทั้งความกว้างแล้วก็ความลึกเลยทีเดียวนะคะเราก็สามารถพับเบาะหลังได้นะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของได้อีกด้วยค่ะเครื่องยนต์คันนี้นะคะก็เป็นเครื่องยนต์ใหม่ค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด 1.3 ลิตรค่ะให้พละกำลังแรงม้าอยู่ที่163แรงม้าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ท็อปสปีดสูงสุดที่ทำได้นะคะอยู่ที่230กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอัตราสิ้นเปลืองคันนี้นะคะถือว่าประหยัดสุดๆเลยอยู่ที่ประมาณ 18-20 กิโลเมตรต่อลิตรเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจรถรุ่นใหม่ไม่น้อยราคาดีๆแบบนี้นะคะรีบสแกน QR Code ค่ะมุมขวามือของท่านผู้ชมตอนนี้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้ายังไม่ถูกใจคันนี้ค่ะเรายังมีรถคันอื่นๆให้เลือกกว่า200คันสามารถเข้าไปชมที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราได้ที่ www.benk.com มีรถสวยๆให้เลือกทุกรุ่นทุกคลาสกันเลยค่ะคันนี้ใหม่มากๆนะคะดูได้จากนี่เลยหน้าจอนะคะยังไม่ได้แกะออกเลยนะคะรวมถึงตัวเบาะนะคะคือใหม่กริบๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเป็นดีไซน์ใหม่นะคะเป็นสปอร์ตซีทค่ะก็จะเดินด้วยได้สีแดงเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเปลี่ยนดีไซน์ไปตรงกลางนะคะก็เป็นหนังอะคันทาร่าแบบนี้ค่ะพร้อมเดินด้วยได้สีแดงนะคะตัวทิมนะคะด้านข้างก็เป็นแบบสีอลูมิเนียมนะคะตรงกลางนะคะก็จะเป็นลายแบ็คเปียโนนะคะให้อารมณ์แบบความหรูหรามากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวช่องแอร์เป็นแบบทรงกลมนะคะแต่ว่าเพิ่มเติมขึ้นมานะคะจะเป็นดีไซน์ใหม่นะคะเป็นลายแบบคล้ายๆไอพ่นของเครื่องบินเลยนะคะแล้วก็ตัดด้วยไฟแอมเบียนไลท์แบบนี้นะคะคือโดดเด่นมากเลยทีเดียวนะคะไฟแอมเบียนไลท์นะคะของรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะสามารถปรับได้ถึง64เฉดสีเลยทีเดียวค่ะหน้าจอกลางนะคะก็สามารถใช้ระบบทัชสกรีนได้นะคะหรือว่าจะทัชแพดตรงนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะสามารถเชื่อมต่อเนวิเกชันรับโทรศัพท์ได้นะคะฟังวิทยุสื่อบันเทิงต่างๆนะคะรวมถึงการปรับต่างๆของตัวรถเนี่ยก็คือทำได้ในหน้าจอนี้เลยนะคะแล้วก็คันนี้ยังมาพร้อมกับกล้องหลังอีกด้วยรองรับระบบ Apple CarPlay Android Auto นะคะแล้วก็รวมถึงการเชื่อมแอปพลิเคชัน Mercedes Me นะคะก็คือทำได้เลยทีเดียวนะคะ Dynamic Select นะคะคันนี้ให้มา4รูปแบบค่ะมี Eco Comfort Sport นะคะแล้วก็ Individual สามารถปรับได้ตามความต้องการเลยแล้วก็คันนี้นะคะยังเพิ่มเติมในส่วนของระบบ Parking Pilot มาอีกด้วยนะคะพวงมาลัยค่ะก็เป็นแบบ3ก้านท้ายตัดนะคะเดินด้วยได้สีแดงสามารถสั่งการนะคะผ่านตัวทัชแพดตรงก้านพวงมาลัยตรงนี้ได้เลยนะคะปรับรูปแบบหน้าจอนะคะได้3รูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตคลาสสิกแล้วก็โปรเกรสซีฟนะคะตัวคันนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับเบาะเมมโมรี่แพ็คเกจนะคะทั้ง2ฝั่งของผู้นั่งด้านหน้าเลยทีเดียวนะคะใครได้คันนี้ไปต้องบอกเลยว่าใหม่กิ๊บๆเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างค่ะตัวเบาะนะคะการดีไซน์นะคะก็จะเหมือนด้านหน้าเลยนะคะเดินด้วยได้สีแดงตรงกลางเป็นหนังอะคันทาร่าเหมือนกันนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะสามารถนั่งได้3ที่นั่งค่ะหรือว่าถ้าเราจะนั่ง2คนก็สามารถพับพนักวางแขนได้นะคะตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วน้ำนะคะ2ช่องเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ด้านข้างตรงแผงประตูนะคะก็จะเป็นอะคันทาร่าแบบนี้เลยนะคะกับ New A200 MG คันนี้นะคะตัวรถเป็นปี2022และเลขไมล์วิ่งน้อยค่ะแค่26,000 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมาในราคาเบาๆเพียงแค่1,000,000
590,000 บาทค่ะแถมวารันตีคันนี้นะคะยังเหลือถึงเดือนกันยายน2025เลยทีเดียวใครที่สนใจนะคะรีบแวะมาชมรถที่โชว์รูมของเราก่อนได้เลยนะคะแถมวารันตีนะคะยังเหลือถึงปี2026เลยค่ะมาที่เบนท์เคที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะคะสำหรับวันนี้ไม่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ